แล้วในช่วงแรกของงานสัมมนาในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะคะจาก SCG ค่ะซึ่งท่านจะมาถ่ายทอดในเรื่องของกรณีศึกษานะคะของ SCG Strategy Thinking ค่ะโดยคุณวีนัทนะคะอัศวสิทธิถาวรผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร SCG ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะนินต้องเรียนว่าวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาที่นี่นะคะดีใจด้วย2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือดีใจที่ได้มาพูดเรื่องของพลังแห่งความดีนะคะดีใจเรื่องที่2คือได้มาอยู่ใกล้สีลมค่ะ คือใจมันอยู่ที่โน่นแล้วค่ะ วันนี้จะรีบพูดให้เสร็จ เพื่อนส่งไลน์กันมาใหญ่แล้วนะคะแต่ทราบว่าวันนี้จุฬามีแสดงเจตนารมณ์ใช่ไหมคะวันนี้มีแสดงเจตนารมณ์ที่ฝั่งเสาธงนะคะท่านอธิการจะมาแสดงเจตนารมณ์พรุ่งนี้ก็นัดกัน16:00 น.ใช่ไหมคะก็หวังว่าจำหน้ากันเลยนะเดี๋ยวได้เจอกัน ขออนุญาตไปเร็วๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางทีมงาน The Company ได้มาชวนนะคะให้มาพูดเรื่องนี้ก็เรียกว่ามีความยินดีอย่างยิ่งค่ะที่จะมาแชร์ริ่งกันเรื่องอย่างนี้นะคะทีนี้ปัญหาคือ45นาทีนี้เราจะพูดให้จบได้ยังไงนะคะในการสร้างคนนะคะก็จะพยายามนะคะแนวคิดของเราค่ะก็แนวคิดในการทำธุรกิจเมื่อสักครู่คุณธนกิจก็ได้เกริ่นแล้วนะคะว่าเราอยากจะสร้างให้เป็นองค์กรเก่งแข่งขันกันนะคะแต่ว่าแนวคิด CSR คือทำไงให้เป็นองค์กรที่ดีนะคะก็ก่อนจะเริ่มต้นเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้ชมวิดีโอเรื่องหนึ่งค่ะเป็นวิดีโอสั้นๆ5 นาทีค่ะเขาบอกว่าองค์กรที่ดีองค์กรที่มีพลังเป็นองค์กรที่จะต้องสามารถใช้พลังในยามที่วิกฤตและขับขันได้นะคะก็อยากให้ได้ชมค่ะเชิญค่ะวิดีโอเรื่องนี้ก็ทำมาจากเรื่องจริงค่ะเกิดขึ้นเมื่อ2 ปีที่แล้วนะคะจากที่เกิดวิกฤตเรื่องน้ำท่วมนะคะI know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space.เราก็จะช่วยให้มากที่สุดขอให้ช่วยเหลือกันและกันนะคะมีความสุขที่ได้ทำงานนี้นะคะปลื้มใจค่ะในพลังของชาว SCG มุ่งมั่นกับภารกิจนี้ที่จะช่วยเหลือพนักงานอยู่นะครับคือเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตรู้สึกว่ามันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เรามุ่งมั่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเรามาช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัวเราด้วยกันเรื่องของการที่มีจิตใจช่วยเหลือกันSCG สามารถสร้างคนมีจิตสาธารณะได้สูงมากถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกพร้อมเสมอหนูดีใจมากเลยที่ว่าตัวสึกตัวเองมีประโยชน์เวลาที่ได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกลุ่มคนเหล่านี้ก็ถือได้ว่ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเราลำบากก็คงลำบากด้วยกันดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวตัวเองด้วยครับน้ำใจของเพื่อนพนักงานล้นเหลือจริงๆครับขอบคุณทุกท่านเลยที่มาช่วยกันในวันนี้เป็น SCG People จริงค่ะช่วยเหลือดูแลกันช่วยกันนะคะรู้สึกซึ้งใจก็อยากให้วัฒนธรรมองค์กรอย่างเงี้ยคงอยู่กับ SCG ของเราตลอดไปนะครับซึ้งใจนะครับที่ได้เป็น SCG People ปลื้มแล้วก็แบบดีใจมากค่ะขอบคุณมากๆที่ทุกคนได้เสียสละเวลาของตัวเองนะครับมาช่วยส่วนรวมอย่างนี้นะครับNever die in my heart. I feel you are all my brother.
าไม่ทอดทิ้งพนักงานประทับใจที่เขาเสียสละเวลามาทำงานมานี่ดีใจภูมิใจที่ลูกได้ทำงานที่นี่ขอบคุณอย่างยิ่งขอขอบคุณ SCG มากๆแล้วขอบคุณเลยครับขอบคุณทาง SCG ขอบคุณมากเลยค่ะขอขอบคุณมากขอบคุณ SCG มากค่ะขอขอบคุณครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะปลื้มใจแม่ปลื้มใจมากที่ช่วยแม่มาจัดการดีมากแม่จะตาอะไรก็เป็นช่วงที่ทุกคนคงจำได้ดีนะคะระยะเวลาประมาณสัก2เดือนที่น้ำท่วมในประเทศไทยเมื่อ2ปีก่อนนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ SCG เรามีคำสั่งให้หยุดทำงานหยุดทำงานหมายถึงว่าไม่ต้องมาที่บางซื่อไม่ต้องมาที่สำนักงานใหญ่แต่ว่าให้พวกเรากลับไปทำงานเป็นโมบายออฟฟิศที่บ้านนะเพราะว่าเราได้เตรียมระบบที่สามารถจะทำงานที่บ้านไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราหยุดเป็นระยะเวลา1เดือนเนี่ยเพราะว่าเราประเมินว่าน้ำจะท่วมที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ประมาณเมตรครึ่งนะคะช่วงระยะเวลาที่หยุดเนี่ยทุกคนก็สามารถที่เอาโน้ตบุ๊กกลับไปทำงานที่บ้านแล้วก็พนักงานบางคนที่ เรามีการไอดีนติฟายว่าเป็นพนักงานที่จำเป็นหยุดไม่ได้เราจะจัดสถานที่ทำงานให้ใหม่โดยที่บางกลุ่มก็อาจจะย้ายไปชลบุรีบางกลุ่มย้ายไปราชบุรีบ้านโป่งนะคะบางกลุ่มย้ายไประยองการบุคคลก็จะเป็นทีมแบ็กอัพในการจัดสถานที่ทำงานให้จัดสถานที่พักครอบครัวจะต้องไปด้วยเพราะบางคนบ้านไม่มีอยู่แล้วนะคะในช่วงระยะเวลานั้นแต่ก็เป็นที่น่าประทับใจนะคะ1เดือนที่เราบอกว่าไม่ต้องมาทำงานที่บางซื่อให้ไปทำงานในที่ที่กำหนดหรือไปทำงานที่บ้านเนื่องจากว่ากลัวว่าที่บางซื่อจะน้ำท่วมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพนักงานนั้นมีพนักงานที่ขออนุญาตมาทำงานที่บางซื่อถึง 3,000 คนนะสลับกันมาเพราะว่าบอกว่าบ้านน้ำไม่ท่วมแล้วเขาสามารถที่จะมาได้ไม่เดือดร้อนแต่มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครอย่างที่เห็นนะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากเป็นภาพที่เราเริ่มจากการช่วยเหลือพนักงานกันเองก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไปช่วยคนอื่นเนื่องจากพนักงานได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วไม่ต้องช่วยอะไรแล้วเราก็เริ่มขยายไปช่วยคนอื่นนะคะโดยที่ร่วมมือกับทางสื่อมวลชนหรือว่า เพื่อนญาติมิตรของเรานะคะที่ส่งข่าวมาว่าอยากให้ไปช่วยใครบ้างอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเก็บภาพในระหว่างทางมาประกอบนะแล้วก็เป็นวันที่เราขอบคุณพนักงานนะคะเป็นความประทับใจที่พวกเราต้องเรียนจริงๆค่ะว่า SCG มีพนักงานทั้งหมด 50,000 คนนะเวลาที่เราทำงานปกติเรารู้จักกันไม่หมดนะแต่เราได้มารู้จักกันเมื่อเกิดวิกฤตนี้นะคะแล้วเป็นวิกฤตที่ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนได้รับความผลกระทบมีความเสียหายทรัพย์สินเสียหายครอบครัวได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าเป็นความปิติใจที่ได้เห็นพลังแล้วก็ได้มาทำงานร่วมกันแบบนี้จริงๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเตรียมองค์กรมาดีนะคะมีการสร้างคนในองค์กรอย่างดีนะจะเป็นคีย์ของความสำเร็จจะเป็นคีย์ที่เราได้ใช้พลังเหล่านี้นะในยามที่เกิดวิกฤตนะคะจริงๆนะคะแล้วก็พิสูจน์มาหลายครั้งค่ะในยามวิกฤต SCG ผ่านพ้นได้ดีมากนะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตนี้เนี่ยนะคะหลายบริษัทได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจขายสินค้าไม่ได้แต่ด้วยความที่เราเตรียมตัวมาอย่างดีเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า Business Continuity Management นะคะได้มีการเตรียมสถานที่ทำงานไว้ล่วงหน้ามีการสับสวิชโทรศัพท์เนี่ยบนโต๊ะสามารถที่จะสับสวิชไปอยู่ที่ออฟฟิศไหนก็ได้เป็นโมบายออฟฟิศขายของได้ทันทีค่ะนั้นในยามที่เกิดวิกฤตเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราขายของหมดตั้งแต่ครึ่งเดือนแล้วนะขายของทางออเดอร์ทางโทรศัพท์เนี่ยขายหมดแต่ส่งสินค้าเป็นไปได้ช้าเพราะว่าการโลจิสติกเนี่ยมันมีอุปสรรคนะคะแต่ก็เรียกว่าเราสามารถได้รักษาคำมั่นสัญญากับลูกค้าในเรื่องของการที่ทำให้ธุรกิจไม่หยุดชะงักได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อีกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสร้างความเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้อะไรที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรทั้งเก่งและดีนะคะสิ่งที่เรามองก็คือว่า business อยู่ไม่ได้ค่ะถ้าหากว่าสังคมล้มเหลวเพราะฉะนั้นสังคม
แล้วก็ธุรกิจต้องไปด้วยกันในยามที่ภาคสังคมอ่อนแอภาคธุรกิจที่มีกำลังกว่าก็ต้องเข้าไปช่วยค่ะในยามที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยเราประเมินแล้วว่าถ้าหากว่าภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือประชาชนเป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องอ่อนแรงค่ะมีวันที่เขาต้องอ่อนแรงแล้วก็เราเป็นภาคธุรกิจที่ยังมีแรงอยู่ส่งกำลังกันเข้าไปช่วยแล้วถ้าภาคธุรกิจทุกภาคทุกบริษัทสามารถที่จะช่วยพนักงานกันเองได้ก่อนแล้วค่อยๆขยายกำลังไปช่วยคนอื่นก็จะสามารถทำให้ภาพนั้นดูเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะในวันนั้นเราประเมินค่ะว่าบางซื่อน้ำท่วมเมตรครึ่งเพราะเป็นที่ต่ำเรามีอาคารทั้งหมดในบางซื่อเนี่ยประมาณ40กว่าอาคารเพราะว่าเป็นอาคารเก่าด้วยนะคะหลังเล็กหลังน้อยอาคารที่เราประเมินว่าน้ำจะไม่ท่วมมีอยู่แค่2อาคารคืออาคารใหม่ที่เพิ่งสร้างนอกนั้นท่วมหมดนั่นเป็นเหตุผลที่เราบอกว่าให้หยุดงานเพราะว่าในยามเกิดวิกฤตเช่นนี้ความปลอดภัยของพนักงานมาก่อนนะฮะแล้วในยามเกิดวิกฤตค่ะสิ่งสำคัญคือต้องประเมินให้ worst case ที่สุดก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะหาทางที่จะแก้ไขได้แต่ในที่สุดสิ่งที่เราเตรียมมาทั้งหมดนะฮะน้ำไม่ท่วมเราเตรียมให้พนักงานหยุดนะฮะไปทำงานเป็นโมบายเตรียมรถปั่นไฟเตรียมเครื่องสูบน้ำโอ้เตรียมไว้เยอะฮะแต่น้ำไม่ท่วมฮะถามว่าเสียดายไหมก็ต้องตอบว่าไม่เสียดายฮะสิ่งที่เตรียมเนี่ยนะคะโอ้โหได้ใจพนักงานไปกองเปลือฮะแล้วก็ได้ใจจากเพื่อนเรานะคะที่เป็นคนที่เราไปช่วยเหลือเขามากมายและสิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้ซ้อมฮะ